บทที่17พระเยซูทรงสอนให้ยกโทษพระองค์ตรัสกับเหล่าสาวกอีกว่าจำเป็นต้องมีเหตุให้หลงผิดแต่วิบัติแก่ผู้ที่ก่อเหตุให้เกิดความหลงผิดนั้นถ้าเอาหินโม่แป้งผูกคอคนนั้นถ่วงเสียที่ทะเลก็ดีกว่าให้เขานำผู้เล็กน้อยเหล่านี้คนหนึ่งให้หลงผิดจงระวังตัวให้ดี ถ้าพี่น้องทำการละเมิดต่อท่านจงเตือนเขาและถ้าเขากลับใจแล้วจงยกโทษให้เขาแม้เขาจะทำการละเมิดต่อท่านวันหนึ่งเจ็ดขนและจะกลับมาหาท่านทั้งเจ็ดคนในวันเดียวกันแล้วว่าฉันกลับใจแล้วจงยกโทษให้เขาเาถิดฝ่ายอครทูตทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าขอพระองค์โปรดให้ความเชื่อของพวกข้าพเจ้ามากยิ่งขึ้น องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสว่าถ้าพวกท่านมีความเชื่อเท่า,มาเมล็ดพันธุ์ผักกาดเมล็ดหนึ่งท่านก็จะสั่งต้นสุกามินนี้ได้ว่าจงถอนขึ้นออกไปปักในทะเลแล้วมันจะเชื่อฟังท่านผู้รับใช้ที่ไม่มีบุญคุณต่อนายในพวกท่านมีคนใดที่มีผู้รับใช้ไถนาและเลี้ยงแก่ เมื่อผู้รับใช้คนนั้นกลับมาจากทุ่งนาจะบอกเขาทีเดียวว่าเชิญเอ็นกายลงรับประทานเถิดหรือจะไม่บอกเขาว่าจงหาให้เรารับประทานและคาดเอไว้ปรนิบัติเราจนเราจะกินและดื่มอิ่มแล้วและภายหลังเจ้าจงค่อยกินและดื่มเถิดนายจะขอบใจผู้รับใช้นั้นเพราะผู้รับใช้ได้ทำตามคำสั่งหรือเราคิดว่าไม่ฉันใดก็ดี เมื่อท่านทั้งหลายได้กระทําสิ่งสารพัดซึ่งทรงบัญชาไว้แก่ท่านนั้นก็จงพูดด้วยว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้รับใช้ที่ไม่มีบุญคุณต่อนายข้าพเจ้าได้กระทําตามหน้าที่ซึ่งข้าพเจ้าควรกระทําเท่านั้นทรงรักษาคนโรคเรื้อนสิบคนต่อมาเมื่อพระองค์กำลังเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็ม พระองค์จึงเสด็จเรียบระหว่างแคว้นสมาเลียและกาลิลีเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีคนเป็นโรคเรื้อนสิบคนมาพบพระองค์ยืนอยู่แต่ไกลและส่งเสียงร้องว่าเยซูนายเจ้าข้าโปรดได้เมตตาข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดเมื่อพระงองค์ทอดพระเนตรเห็นแล้วจึงตรัสแก่เขาว่าจงไปแสดงตัวแก่พวกปุโรหิตเถิดต่อมาเมื่อกำลังเดินไปเขาทั้งหลายก็หายสะอาด ฝ่ายคนหนึ่งในพวกนั้นเมื่อเห็นว่าตัวหายโรคแล้วจึงกลับมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดังและกราบลงที่พระบาทของพระองค์ขอพระคุณพระองค์คนนั้นเป็นชาวสมาเรียฝ่ายพระเยซูตรัสว่ามีสิบคนหายสะอาดไม่ใช่หรือแต่เก้าคนนั้นอยู่ที่ไหนไม่เห็นผู้ใดกลับมาสรรเสริญพระเจ้าเว้นไว้แต่คนต่างชาติคนนี้แลพระองค์ตรัสกับคนนั้นว่า จงลุกขึ้นไปเถิดความเชื่อของเจ้าได้กระทําให้ตัวเจ้าหายปกติอาณาจักรของพระเจ้าไม่มาโดยทางปรากฏแก่ตาเมื่อพวกฟาริสีทูลถามพระองค์ว่าอาณาจักรของพระเจ้าจะมาถึงเมื่อไหร่พระองค์ตรัสตอบเขาว่าอาณาจักรของพระเจ้าไม่มาโดยให้เป็นที่สังเกตได้ และเขาจะไม่พูดว่ามาดูนี่หรือไปดูโน่นเพราะดูเถิดอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ภายในท่านทั้งหลายพระคริสต์ตรัสถึงการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระองค์พระองค์ตรัสกับเหล่าสาวกว่าวันนั้นจะมาถึงเมื่อท่านทั้งหลายใคร่จะเห็นวันของบุตรมนุษย์สักวันหนึ่งแต่จะไม่เห็น เขาจะพูดกับท่านทั้งหลายว่ามาดูนี่หรือไปดูโน่นอย่าออกไปอย่าตามเขาด้วยว่าเปรียบเหมือนฟ้าแลบเมื่อแลบออกจากฟ้าข้างหนึ่งก็ส่องสว่างไปถึงฟ้าอีกข้างหนึ่งบุตรมนุษย์ก็จะเป็นอย่างนั้นแหละในวันของพระองค์ก่อนนั้นจำเป็นที่พระองค์จะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการและคนยุคนี้จะปฏิเสธพระองค์ในสมัยของโนอา เหตุการณ์ได้เป็นมาแล้วอย่างไรในสมัยของบุตรมนุษย์ก็จะเป็นไปอย่างนั้นด้วยเขาได้กินและดื่มได้สมรสกันและได้ยกให้เป็นสามีภรรยากันจนถึงวันนั้นที่โนอาได้เข้าในนาวาและน้ําได้มาท่วมล้างผลาญเขาเสียทั้งสิ้นในสมัยของโลดก็เหมือนกันเขาได้กินดื่มซื้อขายหวานปลูกก่อสร้าง แต่ในวันนั้นที่โลดออกไปจากเมืองโซดมไฟและกรรมาถันได้ตกจากฟ้ามาเผาผลาญเขาเสียทั้งสิ้นในวันที่บุตรมนุษย์จะมาปรากฏก็เป็นเหมือนอย่างนั้นในวันนั้นคนที่อยู่บนดาดฟ้าหลังคาบ้านและของของเขาอยู่ในบ้านอย่าให้เขาลงมาเก็บของนั้นไปและคนที่อยู่ตามทุ่งนาอย่าให้เขากลับมาเหมือนกัน จงระลึกถึงภรรยาของโลดนั้นเถิดผู้ใดอุตส่าห์เอาชีวิตของตนรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตแต่ผู้ใดจะสู้เสียชีวิตผู้นั้นจะได้ชีวิตรอดเราบอกท่านทั้งหลายว่าในคืนวันนั้นจะมีชายสองคนนอนในที่นอนอันเดียวกันจะทรงรับคนหนึ่งจะทรงละคนหนึ่งผู้หญิงสองคนจะโม่แป้งด้วยกันจะทรงรับคนหนึ่งจะทรงละคนหนึ่ง ชายสองคนจะอยู่ในทุ่งนาจะทรงรับคนหนึ่งจะทรงละคนหนึ่งเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนพระองค์เจ้าข้าพระองค์ตรัสตอบเขาว่าซากศพอยู่ที่ไหนฝูงนกอินทรีจะตอมกันอยู่ที่นั่น